เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์เคล้าปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสนะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับในคราวที่แล้วนะครับกาลังสนุกเลยทีเดียวเกี่ยวกับการทําข้าวคลุกชวานะครับซึ่งเป็นอาหารที่ทํายากมีขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนมากแล้วก็หม่อมหลวงเนื่องดินรัตบอกว่ามันไม่มีใครทํากันอีกแล้วในยุคนี้นะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยโอ้ ทำออกมา32จานแล้วก็ยุบรวมมาเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็กินเป็นอาหารกลางวันหนึ่งมือ้อในวันนี้นะครับจะมีอาหารอะไรที่มีความล้ำลึกพิสดารอีกของสํานักวังสวนสนันทาเรามาติดตามรับฟังกันครับ ด้วยเหตุแห่งความเอาพระทัยใส่นี้เองจึงทำให้บรรดาเหล่าข้าหลวงในสำนักของพระองค์ท่านหลายคนล้วนแล้วแต่เป็นคนมีฝีมือในการประดิษฐ์ประดอยอาหารการกินหรือของรับประทานเล่นได้อย่างละเอียดละออ พิสดารพันลึกด้วยเช่นกันดังเช่นแม่เจื่อยข้าหลวงรับใช้ในหม่อมเจ้าหญิงสารพีพระพี่นางต่างพระมารดาในพระวิมาดาเธอนั้นมีความขยันมานะพยายามและมีฝีมืออย่างสูงในช่วงว่างจากภารกิจแม่เจื่อยจะทำของรับประทานเล่นแปลกๆเช่นดอกไม้แก้วเป็นต้นดอกไม้แก้ว เป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากน้ำตาลและดอกไม้เช่นดอกกุหลาบมอนเป็นต้นถ้าทำด้วยดอกกุหลาบก็จะเรียกว่ากุหลาบแก้วมีวิธีทำโดยนำดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้อาทิดอกกุหลาบมอนที่มีก้านพร้อมด้วยใบติดมาด้วยมาประจงปลิดเอากลีบดอกออกทีละกลีบวางเรียงจะกลีบนอก ไปเป็นแถวจนกระทั่งถึงกลีบดอกเล็กๆด้านในสุดต้องปิดแม้กระทั่งเกสรที่เป็นฝอยบางๆเบาๆภายในดอกด้วยค่อยๆจัดเรียงสิ่งที่ปิดออกมานี้ทั้งหมดโดยจดจำตำแหน่งที่อยู่เดิมของมันไว้ให้ดีจากนั้นเคี่ยวน้ำเชื่อมให้มีความข้นอย่างเหนียวที่สุดและจะต้องมีอุณหภูมิอุนอ่นๆอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงนำก้านกุหลาบ ที่มีขนแนงของใบติดมาด้วยนั้นชุบลงไปในน้ำเชื่อมอุ่นๆแล้วรีบนําขึ้นมาจากนั้นใช้แหนบหรือปักคีบค่อยๆขีบกลีบกราบที่อยู่ด้านนอกสุดชุบน้ำเชื่อมเรียงกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมผู้ทำจะต้องใจเย็นๆเรียงกลีบติดกลับเข้าไปทีละกลีบจะกลีบนอกเข้าไปหากลีบในจนครบหมดทุกกลีบ จากนั้นจึงค่อยๆประจงติดเกสรเล็กๆทั้งหมดลงในใจกลางของดอกกุหลาบอันเป็นเสร็จกรรมวิธีปล่อยทิ้งไว้ให้โดนลมจนน้ำเชื่อมแห้งสนิทน้ำเชื่อมจะจับเคลือบบนผิวของดอกกุหลาบทั้งหมดรวมทั้งกิ่งก้านและใบดูกลายเป็นดอกกุหลาบประหลาดงดงามแปลก ลายดอกกุหลาบที่ทำจากผ้ากำมะหยี่หรือดอกกุหลาบที่ถูกน้ำแข็งเคลือบจนแข็งเป็นแก้วฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมดในการทำผู้ทำจะต้องใช้ความเบามืออย่างที่สุดจัดรูปทรงของดอกไม้ให้เข้าตามตำแหน่งและรูปแบบเดิมของดอกกุหลาบให้มากที่สุด หากบังเอิญผู้ทำหรือมีผู้ใดพลั้งมือไปโดนหรือสะกิดโดนเข้าดอกกุหลาบแก้วนี้ก็จะร่วงหล่นกล้าวลงมาทั้งกลีบด้านนอกด้านในทำให้ทั้งเสียเวลาเสียทั้งกำลังใจของผู้ทำไปเลยทีเดียวการทำดอกกุหลาบแก้วในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานวันหนึ่งผู้ทำจะสามารถทำได้อย่างมากที่สุด ประมาณ 1- นสองดอกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วรวบรวมดอกกุหลาบแก้วทั้งหมดจัดเป็นช่อแต่งลงในแจาก,กันให้สวยงามนำขึ้นทูลกล้าวถวายพระวิมาดาเธอทอดพระเนตรหรือไม่เช่นนั้นในช่วงฤดูฝนขิงกำลังออกแง่งรับน้ำฝนชุ่มฉ่ำมีขนาดอวบใหญ่สมบูรณ์สวยงาม แม่เจ่อยจะไปเหมาตีกองซื้อขิงสดมาจากตลาดเทเวศจำนวนมากมายนำมาล้างให้สะอาดกล่าวจนผิวเรียบเนียนแช่น้ำเกลือแล้วจึงประจงสลักสลาวเป็นลวดลายสวยงามต่างๆตามรูปทรงของแง่งขิงทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือแม่เจือยยังได้มีความคิดสร้างสรรค์แกะสลักขิงอย่างสวยงามเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์มีทั้งขิงจำหลักรูปพระรามรูปพระรัก รูปทศกัณฐ์รูปนางสีดารูปหนุมานรวมไปถึงเหล่าบรรดาพลละลิงและพลระย์ต่างๆแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามอีกทั้งฝีมือสลักสลาวมีความยอดเยี่ยมละเอียดละออนักจับเป็นเรื่องราวผูกเป็นตอนดูสนุกสนานเพลิดเพลินสวยงามตระการตายิ่งนัก แกะเป็นตุ๊กตาตัวละครตัวเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่สุดแล้วจึงนำมาดองใส่ในขวดโหลกแก้วมีทั้งดองในน้ำส้มดองในน้ำตาลทรายนำขึ้นทูลกล้าวถวายพระวิมาดาเธอเป็นต้น ทักษะการยักย้ายดัดแปลงหรือประยุกต์อาหารการกินจากอาหารธรมธรมดาธรรมดาให้มีความแปลกใหม่มีความดึงดูดชวนรับประทานยิ่งขึ้นหรือการหลบเลี่ยงของกินที่แสลงสำหรับผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้นั้นข้าหลวงแห่งสำนักพระวิกมาดาก็มีฝีมือสามารถทำได้อย่างเยี่ยมยอด แนบเนียนเช่นเดียวกันดังที่ได้ประจักษ์มาแล้วถึงการพยายามดัดแปลงข้าวเจ้าให้มาเป็นข้าวเหนียวสำหรับพระวิมาดาเธอทรงเสวยเมื่อครั้งทรงประชวนไม่สามารถเสวยข้าวเหนียวจริงๆได้รวมไปถึงการดัดแปลงธทมแหนมปลอมขึ้นสำหรับตั้งเครื่องเสวยยามทรงประชวนอีกเช่นกันหม่อมหลวงเนื่องนินรัต ได้เป็นผู้ปรุงแหนมปลอมนี้ถวายด้วยตนเองหลายครั้งอีกทั้งได้รับประทานคำชมกลับมาด้วยได้เล่าไว้อย่างน่าสนใจดังนี้วันนั้นเกิดอยากเสวยผัดแหนมสดคือให้ทำแหนมปลอมเพราะแหนมจริงๆเสวยไม่ได้เกี่ยวกับเหมือนของหมักดอง ตอนนี้พระบิมาดาเธอเริ่มทรงประชวนกระเอาะกระแสะแล้วงดของแสลงหลายอย่างทรงใช้ให้เจ้าวิไลมาถามท่านยาว่าอยากเสวยผัดแหนมสดมีใครจะทำอย่างเจ้าเยือนได้มัง่งท่านยาเรียกข้าพเจ้ามาถามว่าทำได้ไหมเพราะเห็นขลุกอยู่กับเจ้าเยือนคงพอจะพอทำได้มัง่ง ข้าพเจ้าเคยถูกท่านอาใช้ทำมาแล้วสองสมครั้งก็เลยทูลท่านยาว่าพอทำได้ท่านยาก็ให้เจ้าวิไลกลับไปทูลว่าเด็กเนื่องพอทำได้แล้วข้าพเจ้าก็ถูกเร่งให้ลงมือทำเร็วกลัวไม่ทันเสเวยตอนเที่ยงแหนมสดไม่มีอะไรทำยาก ข้าพเจ้าก็ไปหั่นหมูจากในอ่างแล้วเอามาหั่นบางๆตามเส้นเอาลงโขลกกับแป้งแดงแป้งแดงที่ตำนี้เป็นของมาจากเมืองจีนรูปร่างเล็กๆยาวๆคล้ายมเมล็ดข้าวสารแต่สีแดงใส่ลงไปเพื่อแต่งสีหมูไม่ให้สุกแล้วขาวซีดเมื่อตำมหมูละเอียดดีแล้วก็เอาเข้าสุกในหมอ้อใส่ไปหยิบมือข้าสุก ไม่ต้องตำละเอียดตำหมูได้ที่แล้ว จึงใส่ข้าวสุกตำหยับหยาบภายหลังแล้วเหยาะน้ำปลาดีลงไปบีบมะนาวคะเนดูให้มันเปรี้ยวเค็มก็ควักจากครกขึ้นมาห่อใบตองให้เป็นรูปกลมๆยาวๆเหมือนรูปห่อแหนมจริงๆเอาขึ้นปิ้งไฟให้สุกเมื่อสุกดีแล้วแก้ออกมาจากใบตองเด็ดออกเป็นท่อนๆสีเมื่อปิ้งสุกแล้วแดงชมพูเหมือนแหนมจริงๆ มีรสชาติเปรี้ยวเค็มขขาพเจ้าลืมไปตอนที่จะควักจะครกมาห่อใบตองปิ้งต้องเอาหนังหมูที่หั่นเป็นเส้นฝอยเตรียมไว้นั้นเอาเคล้าลงไปในครกด้วยแล้วจึงเอามาห่อปิ้งทีนี้เวลาผัดก็ทุบกระเทียมสับละเอียดลงในกระทะเจียวน้ำมันให้หอมเอาแหนมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปตอยไขย่ใส่ลงไปผัดโรยน้ำตาลสายนิดหน่อย เพราะพระวิมาดาเธอโปรดเสวยหวานถ้าเรากินเองเห็นทีจะไม่ต้องใส่น้ำตาลชิมรสชาติถูกใจแล้วโรยต้นหอมผักชีลงไปเสร็จแล้วตักใส่จาน ยามดวงดีเสวยผัดแหนมสดของข้าพเจ้าโปรดปรานว่าอร่อยเหมือนเจ้าเยืนทรรมให้ท่านโอภาษหยิบผ้าทรงจงกระเบนมาประทานสองผืนเป็นรางวัลเป็นผ้าพื้นเนื้อดีสีดอกมะขามหนึ่งผืนสีก้านมะลิหนึ่งผืนคุณสีครรเป็นคนเอาลงมาให้ในตอนเย็นข้าพเจ้าก็ดีใจหรอกแต่ไม่มากเพราะยังนุ่งไม่ได้ ขณะน,นี้ยังเป็นเด็กนักเรียนต้องนุ่งผ้าสิ้นไหมต้องจบการศึกษาจึงจะเปลี่ยนจัดผ้าสิ้นมานุ่งผ้าจงกระเบิดเลยเอาผ้าสองผืนนั้นถาวายท่านย่าไปทัานย่าก็บน่นเมื่อไหร่เจ้าเยือนจะหายกลับมาเครื่องพิเศษงดไม่ได้ทำเป็นเดือนแล้ว จากนี้อาหารในวังสวนสุนันทายังมีอาหารแปลกๆที่เจ้านายต่างวังหรือชาวบ้านทั่วไปนำมาทูลกล้าวถวายพระวิมาดาเธอด้วยดังเช่นมดดำคั่วเกลือซึ่งเป็นตัวมดดำหรือเรียกว่ามดเป้งหรือว่าแม่เป้งนะครับตัวขนาดใหญ่คั่วกับเกลือป่นในกระทะจนกรอบร่วนมีครบทั้งลำตัว หัวและขาปรรจุอยู่ในปีบ๊บพระเจ้าบรมงศงเธอกรมหลวงรบบุรีราเมศหรือสมเด็จชายพระราชะโอรสในพระวิมาดาเธอนำมาให้พระชนนีทดลองเสวยไข่ของมดเป้งนี้บางท่านนำมาดองแล้วนำมาคลุกกับขิงอ่อนหัวหอมแดงซอยปรุงรสให้เหมือนกับยำรับประทานกับประดุกย่างและมะเขือ แต่งกวาก็ได้ด้วยทรงเห็นว่ามดดำขั้วนี้เป็นของกินเล่นแปลกใหม่ไม่มีอันตรายหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นตัวโครรัม ซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งก็คือเลียงผานะครับมีลักษณะคล้ายสัตว์จำพวกเก้งและกวางแต่ตัวจะโตกว่าชาวบ้านท้องถิ่นที่เป็นนายพรานล่ามาจากป่าใกล้เขตพระราชฐานแล้วนำมาทูนกล้าวถวาย เมื่อครั้งพระวิมาดาเธอโดยเสด็จประพาสช,ชายทะเลเพื่อทรงสําราญพระราชอิริยาบทณพระราชนิเวศมฤคทยายวันอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพระวิมาดาเธอในฐานะองค์ผู้บังคับบัญชาห้องพระเครื่องต้นจึงทรงรับไว้เฉพาะบริเวณส่วนเนื้อสองขาหน้าและสองขาหลังส่วนเนื้อที่เหลือทั้งหมด โปรดให้หนายพลานนำกลับคืนไปพร้อมประทานเงินให้ไปด้วยและมีรับสั่งว่าไม่ให้ล่าสัตว์ทุกชนิดในบริเวณใกล้เขตพระราชฐานมาถวายอีกเนื่องจากเป็นเขตอภัยธาทานตามชื่อของพระราชนิเวศจากนั้นโปรดส่งเนื้อโคร,รำมายังห้องเครื่อง เพื่อให้พนักงานประจำห้องเครื่องนำมาตั้งเครื่องเสวยโดยแบ่งเนื้อเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งโปรตีสปรุงเป็นผนงเนื้อโครัามหอ่อใบตองปิ้งอีกส่วนหนึ่งปรุงเป็นแกงมัสมมนและอีกส่วนหนึ่งโปรดให้แล่เป็นแผ่นบางๆทำเค็มตากแดดสำหรับทูลกล้าวถวายล้นกล้าวรัชกาลที่หกพร้อมกับนำไปถวายพระบรมวงศานุวงศ์ต่างกลมพระองค์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีพระชนิยมเสวยด้วงมะพร้าวหรือด้วงสโสนอีกด้วยตัวด้วงมะพร้าวหรือด้วงสนนี้ตัวของมันมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำสนิทตัวอ้วนกลมปีกแข็งหนาบางคนเรียกว่าด้วงกวาง หากเป็นดวงมะพร้าวก็จะอาศัยอยู่บนต้นมะพร้าวส่วนดวงสโสนก็จะหาก,กินอยู่ในลำต้นสนหาได้จากต้นไม้ตามท้องทุ่งทั่วไปเรื่องดวงกว่างนี้จะเป็นที่สนุกสนานและผูกพันของเด็กๆมากนักเมื่อมีคนนำมาทูลกล้าวถวายก็โปรดให้ส่งมายัางห้องเครื่องพนักงานห้องเครื่องก็จะนำตัวดวงเหล่านี้มาให้ข้าหลวงรุ่นเล็ก เลี้ยงต่อไปบรรดาพวกเด็กๆจะตื่นเต้นกับเจ้าตัวดวงอ้วนๆกลมๆนี้กันมากอาสารับไปเลี้ยงกันคนละสองตัวบ้างสี่ตัวบ้างโดยจะเลี้ยงกันเป็นคู่ๆให้มันเป็นเพื่อนกันคอยเฝ้าดูมันแทะกัดกินท่อนอ้อยที่หั่นเป็นท่อนเล็กๆทุกวันจนมันตัวใหญ่ขึ้นบางตัวมีเขางงยาวอยู่บนหัวก็จะจับมาเป็นคู่ ให้มันเอาเขาขิดชนกันเป็นที่สนุกสนานและหลังจากนั้นไม่นานถึงเวลาที่จะต้องนำด้วงมาตั้งเครื่องเสวย พนักงานก็จะไปขอตัวดวงคืนจากผู้รับอุปการะเลี้ยงดูตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นกว่าจะตัดใจนำมาส่งคืนให้ได้ก็ต้องมีการเสียน้ำตาอาลัยอาวรกันอยู่นานทีเดียวด้วยมีความผูกพันเห็นหน้ากันอยู่ทุกวี่ทุกวันให้ข้าวให้น้ำกันอยู่ทุกมื้อทุกคราวเมื่อผ่านขั้นตอนการร่ำลาโศกเศร้าเสียใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานก็จะนำตัวด้วงทั้งหมดมาแช่ลงในชามอ่างที่บรรจุหัวกะทิสดให้มันว่ายวนอยู่ในหัวกะทินั้นแล้วพากันดูดกินหัวกะทิเสียงดังจุ๊บจุนะครับจนหมดเกลี้ยงชามอ่างและเมื่อมันกินจนหมดแล้วตัวมันจะอ้วนกลมท้องใสแจ๋วนอนหงายท้องเดินไม่ได้ ได้แต่ดิ้นขยับขาไปมาพนักงานจะเด็ดปีกแข็งๆของมันทิ้งไปรวมทั้งขาเล็กๆของมันออกไปด้วยแล้วจึงนำแต่ตัวขาวๆกลมๆของมันมาผัดในน้ำมันร้อนๆร,ร่วมกับเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อกุ้งปรุงรสให้มีรสชาติกลมกล่อมตัวด้วงนี้เป็นที่ทราบกันว่า ล้นกล้าวรัชกาลที่5ทรงโปรดเสวยยิ่งนักด้วยตรัสว่ามีวิตามินมากเด็กๆควรได้รับประทานจึงรับสั่งแกมบังคับให้พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอตลอดจนพระบรมงศานุวงศ์พระองค์เล็กๆ สเสวยกันทุกพระองค์แต่กว่าจะสเสวยได้ถึงกับต้องมีการถวายผางหรือการตีนะครับบางพระองค์ก็แอบคายทิ้งเนื่องด้วยไม่คุ้นลิ้นและบางพระองค์ถึงกับต้องมีการหลัง่งพระอัศุชนก็คือน้ำตากันเลยทีเดียวเมื่อกล่าวถึงการถวายผางหรือการตีเด็กๆในวังโสุนันทานั้นนอกจากจะตีด้วยมือหรือพระหัตแล้ว ยังมีไม้เรียวสำหรับตีอีกด้วยไม้เรียวนั้นทำจากไม้ไผ่มาเหลาจนเรียวเล็กแล้วขัดด้วยกระดาษทรายจนเรียบเกลี้ยงถ้าหากเป็นไม้เรียวสำหรับตีเจ้านายเล็กๆแล้วยังต้องพันรอบด้วยแพรขาวบางอีกชั้นหนึ่งและเย็บสอยเก็บริมผ้าให้เรียบร้อย ด้วยฝีมือละเอียดลายเห็นเส้นได้เพียงไข่เหาก็คือเล็กมากเลยนะครับเสียบไว้ในกระบอกกระเบื้องลายครามแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีเจ้านายพระองค์ใดนำไม้เรียวหุ้มแพรอันเหล่านี้มาใช้ทำโทษเด็กๆเลยนอกเหนือจากนี้ยังมีอาหารแปลกๆอีกหลายชนิดซึ่งหารับประทานและหาดูได้ยากในปัจจุบันดังเช่นไข่แมงดานาะ ไข่ของตัวตะกวดหรือว่าไข่ของตัวเฮี้ยนะครับอันนี้เป็นภาษาที่ใช้กันในวังนะครับเนื้อข้งขาวแม่ไก่และเนื้อกระต่ายเป็นต้นหม่อมหลวงเนื่องนินรัตคุณค่าหลวงผู้สันทัดในการรับประทานมากกว่าการปรุงอาหารเล่าไว้ว่า แมงดาตัวมันหอมฉุนที่เราเอามาตำน้ำพริกกินนั้นไข่ของมันที่ไข่ไว้ตามต้นญ้าปล้องไข่มันสวยดีเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลเกาะอยู่รอบต้นญ้ายาวประมาณครึ่งนิ้วชี้ มีผู้มาถวายส่งมาห้องเครื่องเราเอามานึ่งทั้งต้นหญ้าสุกแล้วมาแกะเอาเม็ดไข่ออกยำกินกับมะม่วงดิบซอยหัวหอมซอยอร่อยกว่ายำไข่ประดุกมากนักไข่เฮียก็มีผู้นำมาถวายไข่เฮียจริงๆไม่ใช่ไข่เฮียปลอมลูกมันกลมๆยาวๆเหมือนหัวมันเทศแต่เปลือกนิ่มสีขาวเหมือนเปลือกไข่จระเมศ หรือไข่เต่าทะเลนะครับคนถวายทูลว่าต้มกินไม่ได้จะเหม็นขาวจัดต้องย่างไฟจนแห้งแล้วเอามาฉีกกินจริงทีเดียวเมื่อย่างไฟสุกแล้วมันฟอแฟบเหี่ยวลงไปพอฉีกเปลือกออกไปไม่มีไข่ขาว มันคงละลายไปหมดเห็นมีแต่ไข่แดงเอามือแกะไข่แดงลองมากินยอดจริงๆมันอะไรอย่างนั้นอร่อยอย่าบอกใครเชียวเลยแอบขอคนย่างไข่มากินสองลูกข้งข่าวแม่ไก่เขาเอามาถวายย่างทาพริกไทยกระเทียมหอมน่ากินอร่อยกว่ากินไก่กระต่ายก็เหมือนกันเนื้ออร่อยกว่าไก่เอามาแกงเผ็ด แกงคั่วย่างผัดขิงอร่อยทั้งนั้นข้าพเจ้าไม่เกลียดในเรื่องอาหารสิ่งใดที่กินแล้วไม่ตายต้องลองกินทุกอย่าง ดังพระดำริของพระวิมาดาเธอที่จะส่งให้พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าหลวงทุกพระองค์และทุกคนที่อยู่ในความปกครองของพระองค์ท่านสามารถเสวยหรือรับประทานอาหารได้ทุกอย่างไม่รังเกียจแบ่งแยกประเภทของอาหารดังได้เคยตรัสไว้ว่าข้าหลวงที่มาจากสำนักแห่งนี้ห้ามพูดว่าทำไม่ได้หรือกินอะไรไม่ได้ พราะทรงมีพระราชวินิจฉัยที่ยาวไกลว่าต่อไปในอนาคตเมื่อบรรดาข้าหลวงกราบทูลลาออกไปมีเย่ามีเรือนแล้วจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกพระราชวังเชกเช่นสามัญชนทั่วไปและบางครั้งไม่สามารถหาอาหารแบบที่เคยรับประทานได้ในวังซึ่งคุ้นเคยลิ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันได้จะได้สามารถรับประทานได้ตลอดจนสามารถดำรงชีพอยู่ ในสังคมภายนอกได้อย่างงดงามเรียบง่ายและไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารการกินหรือที่เรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายนั่นเอง ความงดงามแห่งพระไทยในพระวิมาดาเธอซึ่งเป็นองค์ผู้บัญชาการห้องพระเครื่องต้นอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากที่ท,ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการประกอบเครื่องคาวหวานให้มีรสชาติอันเป็นที่พอพระาราชหฤทยัยและศพอัธยาศัยต่อผู้ที่ได้ลิ้มรสแล้วที่สำคัญคือทรงเป็นผู้ที่กอบไปด้วยน้ำพระไทยอันเปี่ยมล้นด้วยความเสียสละดังที่คุณจอมหม่อมราชวงศ์สดับและ ได้เล่าถึงสิ่งนี้ไว้อย่างสมบูรณ์เรื่องห้องเครื่องต้นที่จึงเป็นงานหนักสำหรับพระวิมาดาเธอมากเงินหลวงพระราชทานปีละเก้าพบาทเลี้ยงพร้อมทั้งองค์ครักเวรมหาดเล็กกรมวังเวรและแขกพิเศษเป็นการจรเงินหลวงจ่ายจึงไม่พอพระวิมาดาเธอ ก็ส่งเอาเงินจ่ายเพิ่มเติมเพราะผู้คนของพระวิมาดาเธอเอง <_ d ata> ก็รวมกินอยู่ในห้องเครื่องต้นด้วยแยกจ่ายต่างหากไม่ออกเมื่อท่านจ่ายเพิ่มส่วนพระองค์เท่าไรเท่าไรก็ต้องนิ่งจะขอพระราชทานเพิ่มเติมอีกก็เห็นว่าจะเป็นการโลภไปเพราะเหตุที่แยกบัญชีไม่ออกนี้ท่านจึงตัดสินพระไทยไม่กราบบังคมทูล เมื่อเงินส่วนพระองค์ของท่านเอามาจ่ายเพิ่มทางห้องเครื่องเสียแล้วเงินใช้จ่ายส่วนพระองค์ก็ไม่พอใช้จ่ายต้องทรงขอยืมเงินลูกหลานหนักเข้าท่านป้าสารพีหรือหม่อมเจ้าหญิงสารพีและดาวันที่เป็นผู้ฉลาดศบโอกาสอันควรประการใดไม่ทราบท่านก็ไปเอ่ยเล่ากับเจ้านายพระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์มีสมเด็จ กรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระยศเป็นกรมหลวงเป็นต้นจึงได้ท่งเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นพระธุระกราบบังคมทูลให้ทรงทราบความจริงพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงพระราชทานเงินเพิ่มค่าเครื่องต้นให้อีกนี่แหละคือน้ำพระไทยพระวิมาดาเธอผู้ทรงมีพระไทยสมกับความเป็นขัตติยะกัลยาณี ซึ่งพระบีมาดาเธอนะครับนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งของขัตยกรรยานีที่มีความเพียบพร้อมในด้านความเป็นกุลสตรีเป็นแม่สีเรือนการวางพระองค์และการปฏิบัติพระองค์เป็นที่ภาคภูมิพระไทยของพระราชสวามีพระราชโอรสพระราชธิดาตลอดจนข้าราชบริพารรวมทั้งประสบนิกร่อนทั่วไปด้วยพระองค์เป็นผู้มีน้ำพระทัยงดงามตลอดพระชนชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม แกอนุชนรุ่นหลังต่อมาครับท่านผู้ฟังครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวของอาหารการกินนะครับที่มีความประณีตบรรจงงดงามแล้วก็มีความแปลกนะครับเราหากินไม่ได้แล้วในปัจจุบันในสมัยที่พระวิมาดาเธอดูแลห้องพระเครื่องต้นดังมีพระชนมนชีพอยู่รวมถึงพระจรรยวัรอันงดงามของพระองค์ที่ได้ทรงมีเป็นแบบอย่างแก่คนที่แม่ครัวหรือว่าคนรุ่นหลังในยุคต่อๆมานะครับ ในครั้งถัดไปนะครับผมก็จะคัดเลือกอาหารที่มีความอร่อยและมีความน่าสนใจในราชสำนักในยุคพระวิมานธาเธอมาอีกหลายอย่างเลยนะครับโดยตั้งชื่อว่าของอร่อยในครัวเจ้าสายจะมีอะไรบ้างไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่าน ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันยูทู u b ฟ f บุ e กเอ็กซ์อินสตาแกรมไทย PBS p o d c พอดสต์